เอาภาษามาแจงจำแนกก่อนผมมีเสียงในหัวไปรักษาได้ไหมครับคุณเสนีธนชัยนะครับ ผมมีเสียงในหัวไปรักษาได้ไหมครับต้องย้อนคำถามนิดนึงมันดีไหมเนี่ยมีเสียงดังฟังชัดอยู่ในหัวหรืออยู่ในหูอยู่ในหูชั้นไหนในหูหูชั้นไหนถามว่าดีไหมถ้าไม่ดีแล้วจะรักษาไปทำไมนะนี่คือภาษาต้องสื่อภาษาก่อนหนึ่งความเข้าใจหนึ่งรู้ให้ความต้องการสูงมากนะครับเอาว่าเสียงในหัวไม่ดีก็แล้วกันนะต้องใช้คำว่ากำจัดมันออกไปลุงทำได้ไหมลองดูสิเอาหัวมาก็แค่นั้นครับ เอาหัวมามันจะได้ไหมก็เอาร่างกายของท่านมาเขาเรียกว่ามาอะไรมาตัวยืนยันเป็นตัวยืนยันยืนยันก็คือคอนเฟิร์มจะบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมลุงไม่อยากจะใช้คำพูดว่าพิสูจน์ไม่อยากใช้คำนั้นเพราะคำว่าพิสูจน์นี่มันเป็นภาษาคณิตศาสตร์ฟังเราเนี่ยฟังลุงเนี่ยมันไม่ใช่นักคณิตศาสตร์เหมือนเขาฟังลุงมันนักธรรมชาติโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกนะต้องมาที่เจอสองมือเปล่าติดต่อ ID line 22.7 รีบหน่อยนะครับเพราะว่าเดือนต่อไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยู่กรุงเทพครับมีแผนงานบางอย่างเนี่ยต้องช่วยเพราะว่าความร้อนแรงก็จะเกิดขึ้นมาแล้วนะเผื่อจะไปช่วยให้ฟ้าฝนมันตกให้ถูกต้องตามฤดูกาลเพราะถ้าหากว่าชาวแม่น้ำยมน้ำยมเนี่ยมันได้ผ่านเลยนะจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกพิจิตรแถวนั้นไม่มีน้ำกันแล้วมีมกราไม่มีน้ำกุมภาจะหาน้ำที่ไหนมีนาล่ะเมษาล่ะถ้าฝนมันมาพฤษภาล่ะหรือไม่มาอีกโหแห้งตายนะพี่นะโอเคนะก็แจ้งเพื่อโปรดแซ่บตามนี้พอถึงวันนั้นอ่ะดูไปอยู่ยอดเขาไหนก็ไม่รู้ทีเดียวโอเคนะเสียงจิ้งเรดโอ้คุณเซนี่นะครับเสียงในหูดังมากมายโอ้คุณซุยด้วยเรื่องเยอะนะเรื่องเสียงเรื่องเยอะมากครับเยอะจริงๆด้วยนะครับพวก V2K ก็แล้วกันรู้ไหมกลุ่ม V2K โทษทีขออนุญาตใช้คำภาษาเนี่ยถึงจะไปร้องอะไรต่างๆนะให้เป็นขนมคดีเนี่ยผมว่าเนี่ยยากมากยากมากๆเลยครับมันจับมันเป็นตัวตนไม่ได้คลื่นรู้แต่ว่ามันเป็นคลื่นแต่มันจับเป็นตัวตนไม่ได้เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับท่านที่ร้องเรื่องของ V2K กับทางด้านราชการจะเป็นกสทช.เนี่ยไปต่อไม่ได้หรอกเชื่อครับแล้วพอเวลาเข้าไปถึงปุ๊บถามว่าศาลจะตัดสินยังไงยากครับยากมากๆเลยครับเรื่องคือนี่คือปัญหาสังคมมนุษยชาติไม่ใช่สังคมบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาสังคมของมนุษยชาตินั่นคือเรื่องของคลื่นขึ้นความถี่ยิ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยควอนตัมคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์เรียกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะมายิ่งหนักครับผมครับยิ่งหนักมากบอกให้แซ่บไปนะครับมาครับมารู้จักเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะได้เป็นการป้องกันไว้เสร็จสรรพอย่างลุงเนี่ยขึ้นว่าทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเพราะลุงจะรู้เรื่องของคลื่นเนี่ยเข้าใจโดยตัวของลุงเองนี่แหละครับไม่ได้ไปเข้าใจโดยวิธีคิดคำนวณเหมือน
นักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เขาเปล่าเลยลุงไม่ได้เข้าใจตามรูปแบบนั้นลุงเข้าใจในตัวตนของตัวลุงเองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมาถึงเวลาแล้วครับเอาไม่อยู่หรอกเชื่อเลยรีบมาชนะเดี๋ยวต่อไปลุงอาจจะคิดฆ่าตัวนะคิดฆ่าตัวไม่ยากไม่หายคืนเงินหรอกทำลายเงินไม่ได้พูดเล่นนะและมีสิทธิโดยชอบธรรมมันจะไม่ยากอะไรประกาศนะรักษาทุกอาการของโรคที่วิศาสตร์การแพทย์รักษาไม่หายแค่นี้ก็ตายแล้วจริงแค่นี้ก็ตายแล้วใช้ภาษากบทีเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมที่วิศาสตร์การแพทย์รักษาไม่หายจบแล้วเธอหายก็ไปทำมันเจอฉันหายใช่ป่ะลุงใช้ภาษาแค่นี้ก็เหมากระแตแล้วโอเคไหมครับแต่อย่าเลยลุงแต่ว่าให้กันแบบพี่แบบน้องกันดีกว่าแบบความเข้าใจกันไม่ดีกว่าเด้อสร้างมิตรกันเยอะๆไม่ดีกว่าเด้อใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับพยายามค่อยๆฟังภาษาลุงให้เข้าใจให้ได้นะครับบางทีเพียงแค่ฟังให้เกิดความเข้าใจสุขภาพร่างกายท่านจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับกล้าพูดภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะบอกว่าเป็นภาษาคิกก๊อกภายใต้เงื่อนไขของคำว่าคิกก๊อกมันมีอะไรซ่อนซ้อนอยู่นะครับแต่ไม่มีเล่นในหรอกครับรับรองไม่มีเล่นมีแต่เชื่อว่ามันเป็นของแท้กันแล้วครับของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวมันซ่อนซ้อนอยู่ในเสียงของลุงนี่แหละแล้วเสียงมันก็เป็นภาษาเพราะนั้นอย่าถือสาภาษาของลุงนะครับอย่าถือสาภาษาแต่ลุงพยายามอยากจะใช้ภาษาได้หลายรูปแบบให้มันเข้าอะไรพอที่จะเข้าใจได้โดยง่ายขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับลุงขอเชิญครับคุณลุงครับขออนุญาตครับเมื่อสักครู่คุณลุงพูดถึงเรื่องน้อยกับซาวเนาะซาวนะมันมีคำว่า voice ถ้าเป็นซาวมันคืออะไรนะ sound of music ครับซาวคือเสียงเนี่ยนะซาวไอซาวเนี่ยฟังดีนะครับถ้าเป็นลูกระนาดนะนี่นะฮะจากสูงไปหาต่ำพรวดนี่เป็นนักซาวโอเคไหมถ้าน้อยคือถ้า voice เนี่ยตีป้องอันเดียวแต่ถ้าหากเป็น noise จับเขย่าเนี่ยมันหาจุดเริ่มต้นมันพัวพันไปหมดสับสนนึงก็แปลว่า3ความหมายนะสาวโอเคทีนี้จากคำถามที่บอกว่าเสียงในหูนะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อเสียงในหูมันพัฒนาไปถึงระดับที่มันสามารถชนบันทึกจากบันทึกเสียงธรรมดามันเดิมมันยังไม่ใช้มันไม่เป็นภาษาพอมันชนบันทึกปุ๊บจะกลายเป็นภาษาเลยมีคนมาเรียกครับใช่มีมานี่มานี่ใช่พอมันชนเข้าไประดับลึกฝังลึกเข้าไปอีกมันจะเป็นภาพหลอนอ่าถูกครับถูกครับนะพวกนี้เป็นคลื่นนั้นแหละครับเป็นภาพเป็นเสียงในคลื่นนั้นนะฝากเอาไว้กรณาขอบนบเอาไว้กรณาคิดคุณลุงบอกว่าเวลานอนอย่าไปเอาคลื่นมาอยู่ใกล้ตัวอย่ามันได้สติใช่คลื่นเสียบโทรศัพท์เนี่ยอย่าไว้ใกล้ครับแต่ของลุงนี่สบายเพราะว่าลุงนี่จะรู้เรื่องของพวกนี้สำหรับตัวลุงเนี่ยมันคนเดียวอ่ะที่มันป้องกันได้นึกออกไหมครับคนเดียวในแผ่นดินด้วยนะนั่นป้องกันไม่ได้ผมจะรู้เรื่องนี้ครับฝากเอาไว้กรุณากรอกเอาไว้กรุณาคิดอยากจะช่วยนะอยากจะช่วยนะบอกมันค่อยๆฟังนะเสียงลุงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลุง